สวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยวันนี้โอปอพารวยก็จะพามาวัดพระธุดงค์หรือวัดพระตีนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับวันนี้เราก็มาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับว่าให้มาถามพระตีหน่อยพระธุดงค์หน่อยครับว่าฝันต่องวดหรือยังทางแอดก็ไม่รอช้านะครับก็ตื่นเช้ามาก็รีบมาเลยนะครับเพื่อจะมาถามว่าพระตีหรือพระธุดงค์เรานั้นฝันต่องวดหรือยังเราก็ได้คำตอบแล้วครับว่าอาจารย์เพิ่นฝันดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความฝันจากพระอาจารย์กันเลยนะครับก่อนที่เราจะมาฝันก็อยากจะบอก FC นะครับว่าตัวเลขมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับขออนุญาตมาดูใน FC ฝันไปค่ะตัวงวดไปค่ะก็ถามว่าในนิมิตก็ฝันกับฝันด้วยล่ะเพื่อนนี่ก็ฝันส่งวันตี2ล่ะก็คือจังฝันว่าอันเอียงกว่าลูกสาวต้นหอมครับว่าล่ำเล่นอยู่นี่ล่ะมาหน้าขี้หน่อยต้นหอมอาจารย์ฝันเห็นหน้าขี้หน่อยมาล่ำต้นหอมฝันว่าเจ็บปากม่วงว่าท่านล่ำเสร็จแล้วแจ้งเจ็บปากม่วงว่าแม่เพื่อนที่อยากให้หน้าขี้หน่อยมาล่ำวะเนาะบัดนี้ปู่ไม่ว่าเอาลูกสิเอาปากม่วงเอาต้นได้แล้วลูกว่าเอาว่าลายดอกกูว่าท่านเรียกว่าเอาจักมากว่าท่านบอกไม่ถามท่านจะเอาเจอจักมากมาเราเจ็บว่าท่านบอกแกว่าเอาว่าลายแล้วเอาจักเก่าง่วยแล้วม่วงเก่าง่วยว่าท่านกูว่าท่านม่วงเก่าง่วยแล้วก็อันกลับไปนั่นว่าท่านกลับมาครับหนึ่งคนว่ามาค่ำหนึ่งบักม่วงเก้าน้อยมาค่ำหนึ่งเอาสิบวกเก้าหนึ่งบอกครับเด็กน้อยตีเป็นอะไรครับเด็กน้อยก็สิตีเป็นหนึ่งเป็นสองหนึ่งตัวจังไรเด้ออู้ตีจังไรค่ะล่องล่องตีก็แก้ฟวนฟวนแบบเป็นไงล่ะวะฟวนแบบเป็นไงฟูแบบเป็นความฝันหรออ่าความฝันครับฟวนแบบเป็นไงล่ะฟวนหัวขึ้นฟอดขึ้นต้องจีบต้องดิจีบมือด้วยครับเออจะมันจีบเปิดใส่สีดาครับเป็นแบบไหนเนาะทีนี้จีบเปิดสีดิถ้าจีบมือจีบมือเป็นจีบสองข้างเหรอครับมันปล่อยกว่าเราก็จีบเป็นสีอีกนะปล่อยอาจารย์งกมาทั้งหนาเลยค่ะมันจีบมือจังใดน่าขี้หน่อยเปิดปล่อยจะผลิตบานสีคุณตาเอาลงอีกไหมคะลงอีกเลยครับเห็นว่าลงอีกค่ะจ้ะเพิ่นจีบเพิ่นขี่เพิ่นว่าครับเพิ่นจีบแล้วก็เพิ่นก็มาจังไงล่ะก็มาจีบอีกสามเหรอจันเนี่ยไหมแก้จีบก็แก้จีบเพื่อแก้จีบผ่าหัวเดี๋ยวแก้จีบว่าจีบแล้วก็สามเออจีบแล้วก็มาเพิ่นก็มาสิเมื่อล่ะครับเอาติดกันเลยค่ะมันไกลก็ว่าสิปฏิบัติแก้สีข่วงมือง่วมปัดทั้งสี่ไหมปัดไปถ่ายขวดนั่นไหมค่ะมันเป็นท่าล่ำของแกด้วยค่ะแกมักล่ำจังสี่ค่ะแล้วมักล่ำจังสี่เหรอค่ะมักล่ำจังสี่แล้วก็ขวดมือสี่ค่ะเป็นท่าล่ำของต้นหอมนาขี้ต้นหอมเนาะค่ะเอาเอฟซีตีเอาเนาะให้เอฟซีตีเอาเนาะกูสิตีหายเข้าครับปูร่องสีเบิ่งก็ได้ค่ะมันหอมมันใส่จังสีเออมันเป็นทาล่ำตัวเมื่อเดี๋ยวแบกเยอะเดี๋ยวแบกก็ห้าเลยครับห้าสามบ่ห้าสามศูนย์บ่ครับถ้าปวดร่องเถอะห้าสามศูนย์มันก็ไม่แน่เนาะอันนี้คือความฝันของพระอาจารย์เนาะว่าบ่ง่วงเก้าหน่วย
ก็สิเป็นเก่าเนาะสิมีเก่าก็ออกมาไปออกไปในป้ายแล้วล่ะตัวก็แกกีบปัดจังสี่บาทครับกีบปัดปัดกีบปัดแล้วก็เกี่ยวโอ้มันเป็นทาล่ำเพิ่นเลยครับบัวเพิ่นมักล่ำแบบนี้ล่ะล่ำแบบบ่ได้ซ่อนเอาผ้าจังหรอเพิ่นว่าบักม่วงเพิ่นว่าอ๋อเพิ่นอยากได้บักม่วงเพิ่นก็เลยมาลำให้อยากได้บักม่วงเก่าหน่วยมันบ่ค่ะกับกับอีหยังบ่ค่ะมาค่ำนึงมาค่ำนึงเอ้าพาทุดงฝันฝันโตงวดนะคะฝันโตงวดเนาะอาจารย์เนาะเป็นลูกสาวของเบิกทรัพย์หน้าขี้นะคะมาล่ำแล้วก็เพิ่นขอค่าล่ำนี่บักม่วงเก่าหน่วยกับหมาค่ำนึงมาซั่นค่ะเอามื้อนี้ก็สิจัดลงให้ FC ด่วนๆเนาะค่ะตามคำเรียกร้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบิกทรัพย์หน้าขี้เนาะค่ะเนาะครับก็มีกับเป็นเพียงแนวทางนะคะพาผมเพิ่นฝันโตงวดนะคะผู้ใดมาจากไรเด็กบ่เอาพานเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ8ตัว5อันนี้ก็เป็นความฝันของพระธุดงค์หรือพระตีนะครับเราก็มารับชมกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็มาตาม FC ขอเรียกร้องให้มาถามพระตีพระธุดงค์ว่าตัวเลขท่านตองงวดหรือยังทางแอดก็รีบมาตามคำเรียกร้องของ FC เลยนะครับมาถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ฝันต่องวดเรียงก็ได้คำตอบนะครับเดี๋ยว FC ไปตีเอานะครับผมว่าเป็นเลขตัวไหนเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับงวดต่อไปก็ขอเฮงๆหมานๆรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ